กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาคุยในประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วก็บุคคลที่มาคุยวันนี้ก็น่าสนใจคือในสังคมไทยเวลานี้เรามีเยาวชนเด็กเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวมาเรียกร้องมาต้องการที่จะเห็นอนาคตที่สดใสของพวกเขานะครับเขาต้องการเห็นบ้านเมืองไทยที่มีความหวังมากขึ้นมีอนาคตมากขึ้นในยุคของปู่ย่าตายายที่ทำมาพ่อแม่ที่ทำมาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาทำมาแล้วก็ทำให้เขาเติบโตขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นมากกว่านั่นก็คืออนาคตที่ดูเหมือนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ไม่ค่อยจะให้ความหวังกับเขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็เลยออกมาต่อสู้แล้วในกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่ออกมาต่อสู้เนี่ยหลายคนเป็นมาจากครอบครัวที่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นจะเรียกว่าอยู่กับกลุ่มคือพ่อแม่อาจจะไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นจะทำให้เห็นความคิดที่แตกต่างกันระหว่างคนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็ตัวลูกในยุคนี้แล้วลูกหลายคนก็ออกมาเคลื่อนไหวในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่พ่อแม่เคยเคลื่อนไหวในอดีตวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับน้องเน็ตนะฮะน้องเน็ตน้องสิตาน้องเน็ตน้องเน็ตนะฮะน้องเน็ตน้องเน็ตน้องเน็ตน้องน้องเน็ตนะฮะน้องสิตานันอัศวกิตติกรนะสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือถ้าเน็ตก็เน็ตเปลี่ยนชื่อแป๊บนึงได้ปะทำเป็นอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโค้ดตอนที่เข้าไปเรียนของที่บริษัทอ๋อเน็ตตอนแรกเน็ตเหรอมาจากไหนเน็ตมาจากอะไรคือเป็นลูกสุดท้องค่ะแล้วก็เหมือนแบบมี1 2 3แล้วก็เน็ตคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือ that's it อะไรเงี้ยคล้ายๆแบบ that's it ใช่ๆไม่มีแล้วใช่ค่ะโอเคโอเคก็เป็นชื่อที่ผมก็เลยออกเขาเรียกนะวัดให้วรรณยุกยากหน่อยเน็ตนะโอเคใช่ใช่คือหลายคนอาจจะเอ๊ะน้องเน็ตคือใครอะไรเงี้ยนะจริงๆถ้าเราแนะนำแบบว่าเออน้องเน็ตคือใครถ้าคนที่อยู่ในวงการเมืองเพียวๆเนี่ยอย่างพี่หรือคนที่แบบก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของความสวยความงามหรือเวทีประกวดเนี่ยอาจจะไม่รู้จักน้องเน็ตมากหรือถ้าจะบอกว่าให้เป็นลูกสาวของอดีตแกนนำกปส.ก็อาจจะไม่รู้จักมากเลยถ้าบอกว่าเป็นลูกสาวของคุณป้าผมขาวคุณป้าผมขาวแล้วที่ไล่ฟ้อง112กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะจำได้มากขึ้นนะคุณป้าผมขาวที่เราพูดถึงซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องเน็ตเนี่ยก็คือคุณเน่งน้อยอัศวกิตติกรนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วก็คือว่าน้องเน็ตเองเนี่ยเออผมออกพูดน้องเน็ตได้พูดถูกนะน้องเน็ตเองเนี่ยน้องเน็ตเองเนี่ยมีความเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับคุณแม่ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็เป็นความแตกต่างที่จะเรียกว่าจะบอกว่าสิ้นเชิงมันก็อาจจะไม่เชื่อใช่ทีเดียวเดี๋ยวเธอก็คงอาจจะอธิบายได้แต่ว่าความแตกต่างที่เห็นต่างกันมากที่สุดก็คือเรื่องของการบังคับใช้มาตรา112นะซึ่งอันนี้อย่างที่เราทราบก็คือการบังคับใช้มาตรา112เนี่ยคุณแม่ของน้องเน็ตเองเนี่ยก็จะเรียกว่ามีผลงานทางด้านนี้มาโดยตลอดนะก็คือนักเยาวชนคนไหนที่นั่นก็ยื่นหรือว่าเอาผิดใช้มาตรา112ไปเอาผิดกับคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นนี่ก็คือผลงานที่ทำให้สังคมไทยจำคุณแน่งน้อยได้นะแล้วก็เนี่ยคุณเพราะงั้นเนี่ยประเด็นถึงอยู่ที่ว่าความเห็นที่แตกต่างกันเนี้ยจึงเป็นประเด็นที่ทำให้ผมมาคุยกับน้องเน็ตในวันนี้นะครับถึงวันนี้แล้วน้องเน็ตเองก็รู้สึกว่าจะเคยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มเยาวชนอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเวลาไปชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคุณแม่ไม่โกรธเราเหรอฮะเราก็บอกเฉยๆคือเราเหมือนแค่บอกว่าเราจะไปอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าเราก็โตแล้วเราถือว่าเราโตแล้วแล้วก็ไม่ถูกห้ามปรามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เพราะว่าตอนนี้อย่างตอนนี้เน็ตอายุ27แล้วค่ะแล้วก็คุณแม่อยู่ที่พิษณุโลกเป็นหลักเน็ตอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันส่วนใหญ่แล้วอ๋อครับเห็นเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าความขัดแย้งในเรื่องประเด็นแบบนี้ถึงขั้นที่จะแบบตัดแม่ตัดลูกกันเลยเหรอฮะทำไมถึงกลายมาเป็นแบบนั้นตอนนี้ยังคงมีความระดับความขัดแย้งยังคงอยู่ในดีกรีนั้นอยู่ไหมไม่ตอนนี้ไม่ได้ขัดแย้งแล้วค่ะมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองอ่ะแต่ว่าแม่ลูกมันก็มีบางอารมณ์ที่เขาดราม่าใส่แล้วก็แบบพูดแบบนั้นออกมาอืมครับแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งอยู่ในระดับที่คุยกันได้แล้วใช่ไหมว่าลูกเห็นไม่เห็นด้วยกับการใช้112แม่ก็ยังคงบังคับใช้112กับเด็กและเยาวชนที่วิจารณ์กษัตริย์อยู่อะไรเงี้ยใน2ขั้วเนี่ยมันปรับกันอยู่ในจุดที่มันลงตัวมันอยู่ตรงไหนอะแต่ว่าจริงๆล่าสุดบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจุดที่คุณแม่ทำอะสชอใช่ไหมคะสชอ
ที่มันย่อมาจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์สังคมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ทำเฉพาะ112เขาจะทำพวกคดีที่คนโดนบูลลี่ทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่าอัปเดตล่าสุดคือเขามีแพลนว่าเขาจะไม่เน้นเรื่องการทำ112แล้วเขาจะเปลี่ยนไปเป็นมูลนิธิช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่ถูกบูลลี่ทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมยังคงทำงานแบบนี้อยู่ด้วยใช่แต่ว่าเปลี่ยนไปเยอะแบบเช่นให้ทุนเด็กในต่างจังหวัดไปเรียนกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะเป็นการสนับสนุนด้านนั้นแทนเพื่อให้เขารู้กฎหมายมากขึ้นอะไรมากขึ้นจะได้ลดการกระทำผิดอะไรแบบนี้เท่าที่ฟังมานะคะก็เป็นงั้นแต่ว่าจุดเปลี่ยนนี่มาจากน้องเน็ตด้วยน้องเน็ตด้วยป่ะเน็ตไม่แน่ใจอ่ะก็อาจจะเป็นเน็ตด้วยสังคมด้วยได้คุยกันไหมครับว่าเรื่องของการบังคับใช้มาตรา112ทำไมเราจึงเห็นต่างแม่คิดอีกแบบนึงไม่ได้คุยเลยได้คุยได้คุยตลอดใช่แล้วได้แล้วทำไมเหตุผลนี้หรือเปล่าทำให้ท่าทีของคุณแม่ลดหรือปรับดีกรีลงเยอะแล้วก็เปลี่ยนไปสู่ทิศทางอื่นเพราะการได้คุยในว่าสุดท้ายแล้วเราก็คุยกันว่าในเมื่อมันเราใช้กฎหมายแล้วแต่สิ่งที่คนกระทำมันไม่ได้ลดลงอะค่ะสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่ามันบังคับกันไม่ได้เนาะอะไรแบบเนี้ยครับทีนี้ประเด็นของน้องเน็ตเองที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่อะไรฮะอะไรคือสิ่งที่คิดว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยครับได้รู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือถ้ามันจะบังคับใช้การลงโทษมันก็ไม่ควรจะหนักขนาดนี้อะค่ะเพราะว่า112คือก็ขั้นต่ำก็คือต้องจำคุก3ปีแต่รู้สึกว่ามันแรงไปมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็มันข้อกำหนดมันค่อนข้างจะไม่ชัดเจนมันเหมือนขอบเขตมันกว้างมันไม่ชัดอะค่ะมันค่อนข้างจะตีความได้แบบว่ากว้างมากๆแล้วมันก็เกี่ยวโยงมันอยู่ในหมวดความมั่นคงใช่ไหมคะแล้วได้รู้สึกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศเรามันดูแบบเปราะบางไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่เราเอากฎหมายไปอยู่ในหมวดความมั่นคงแล้วเราก็ตีความมั่นคงกันแบบตามใจคนที่เขาอยากจะตีความอ่ะแต่เหตุผลของคุณแม่เองเขาก็บอกว่านี่คือกฎหมายจังมะเขาบอกนี่คือกฎหมายแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศมานานแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้มันดำรงอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเคารพนับถือไม่อยากให้ไปแตะต้องหรือว่าทำให้ดูแบบไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะครับแต่ว่าเมื่อกี้น้องเน็ตเองบอกว่าคือบังคับใช้มาเยอะแล้วก็มันก็ไม่ได้ลดลงเลยอันนี้วิเคราะห์ไหมครับว่ามาจากอะไรคือจริงๆจะว่าไปแล้วยุคนี้เป็นยุคที่มีการบังคับใช้มาตรา112มากที่สุดแต่ถ้ามองในแง่ของการเป้าหมายของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยุคนี้เป็นยุคที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกดึงมากระทำย่ำยีมากที่สุดเออมันสวนทางกันเลยอ่ะในความเข้าใจของน้องเน็ตคืออะไรฮะที่ทำให้มันเป็นอะไรที่สวนทางกันแบบนี้มันมาจากอะไรส่วนทางการเน้นรู้สึกว่าการที่คนพูดเยอะขึ้นมันก็เป็นยุคสมัยของเด็กรุ่นเน็ตหรือรุ่นเด็กกว่าเน็ตที่เขาโตมาแล้วใช้สื่อแล้วก็รู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดแล้วเราก็รู้อะไรมากขึ้นอย่างFacebook กลุ่มดังๆทุกคนก็มันก็เพิ่งมีช่วงหลังอะค่ะที่เขามาโพสต์ข้อมูลเยอะๆแต่คิดว่ามีส่วนมากๆเลยที่คนได้รับข้อมูลจากในกลุ่มนั้นแล้วก็เขาก็ใช้คำว่าเบิกเนตรใช่ไหมก็คือเบิกเนตรกันเยอะคือคนรุ่นเด็กๆก็คือเบิกเนตรกันเยอะขึ้นก็ทำให้ออกมาพูดเยอะขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือมันถูกใช้เพื่อปกป้องความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลมากขึ้นด้วยอันนี้ชัดเจนนะชัดเจนมากคือใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาปกป้องความผิดพลาดล้มเหลวความไม่ได้เรื่องความไม่เข้าท่าของรัฐบาลเนี่ยหรือกลไกของรัฐเนี่ยเยอะมากเยอะจนที่ว่าอย่างที่เรารู้อ่ะใช่ไหมเพราะงั้นมันก็เลยทำให้ทุกอย่างแล้วยิ่งรัฐบาลอยู่ยาวรัฐบาลอยู่นานเพื่อต้องการที่จะอยู่ในอำนาจต่อเนี่ยก็ไม่รู้จะสร้างผลงานด้วยวิธีไหนคือไม่มีผลงานอะไรเลยอ่ะหรือมีก็น้อยมากหรือมีก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนยิ่งอยู่นานยิ่งสร้างความเดือดร้อนแล้ววิธีเดียวที่ทำให้ตัวเองอยู่ได้ก็เอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาปกป้องตัวเองไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นการปิดปากไม่ให้คนวิจารณ์ใช่ไหมนี่แหละมันก็เลยทำให้มันก็เลยยิ่งใช้ตกลงใครกันแน่เป็นคนใช้กษัตริย์ใช้จริงๆหรือว่าฝ่ายการเมืองใช้อันนี้เราก็ชัดเจนกันอยู่เพราะงั้นในมุมกลับกันน้องเน็ตเองก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะ
แล้วขณะเดียวกันสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็มันมีประเด็นให้เราได้ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะในตัวตนบางอันบางเรื่องทีนี้เราจะไม่คุยเลยเหรอเราไม่ตั้งคำถามเลยเหรอหรือเราจะคือในภาวะที่แบบประชาชนเดือดร้อนกับเรื่องบางเรื่องใช่ไหมแต่เอ๊ะทำไมดูสถาบันกษัตริย์เองดูเหมือนจะสวนทางกับความทุกข์ของประชาชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างประเด็นเหล่านี้ได้เคยคุยกับคุณแม่ไหมครับเคยคุยค่ะแม่อธิบายเขาในมุมคนรุ่นนั้นหรือว่าคนในกลุ่มแม่ที่แม่อยู่อะค่ะเขามองว่าสถาบันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมาแตะต้องหมายถึงเราไม่ควรแตะต้องเขาและเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องลงมาให้เราเข้าใจอะในมุมเขาคิดแบบนั้นเหมือนแบบเขารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังตั้งคำถามกันนะคะเขาอยู่ในจุดที่ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้เราเข้าใจอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่คนที่ใช้112พูดใช่แต่ว่าอันนี้เราก็พูดคุยกันไม่ใช่การสัมภาษณ์อย่างเดียวนะก็คือแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสถาบันกษัตริย์หลุดไปจากระบบการเมืองความเป็นอยู่ของประชาชนเลยไม่ได้มีส่วนในการที่จะตั้งผู้มีอำนาจหรือทำอะไรให้การเมืองมันเปลี่ยนไปเป็นทิศทางใดเนี่ยคือไม่มีอำนาจเลยเนี่ยอันนี้เราก็หลุดไปเลยได้แล้วเราก็จะแบบไม่ต้องแตะแล้วก็ไม่ต้องแตะกับเราก็ไม่ต้องแตะเขาใช่ไหมขณะเดียวกันเรื่องของการที่รัฐบาลจะสนับสนุนเขาให้เขาอยู่ในสถานะที่มันสมพระเกียรติอะไรเงี้ยเราก็ควรจะมองว่ามันแค่ไหนใช่ไหมมันแค่แบบโอ้โหมันมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมองก็ต้องตั้งคำถามทีนี้ถ้าเกิดว่ามันถ้ามันขาดกันเลยเนี่ยได้เลยแล้วก็หรือว่าท่านก็จะอยู่ของท่านเองหรือว่าอะไรล่ะความทุกข์ยากของประชาชนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าอย่างพอสงภาษีที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเอ๊ะทำไมเราประชาชนเดือดร้อนแต่เอ๊ะทำไมยังต้องมีแล้วก็ทำไมเราได้ยินข่าวจากต่างประเทศอยู่เลยว่ากษัตริย์เรารวยที่สุดในโลกแล้วเอ๊ะทำไมเราต้องจ่ายภาษีให้ท่านอะไรเงี้ยเป็นเด็กใช่ๆผมเองก็ไม่เข้าใจเลยใช่ว่าคือเราก็คุยกันกับเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเราก็ในคิดว่าทุกๆแบบว่าสังคมเล็กๆอ่ะก็ต้องมีคุยอยู่แล้วตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่ามันเกี่ยวโยงกันใช่ครับแต่ในระดับคนรุ่นแม่เขาไม่ค่อยคิดว่ามันเกี่ยวโยงกันเท่าไหร่อ่ะเขาก็คิดแต่ว่ามันอยู่อย่างนี้มานานแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเลยว่าส่วนหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะอยู่ตัวแล้วระดับหนึ่งคนรุ่นที่มีอายุอะค่ะแต่ว่าอย่างรุ่นเน้นหรือรุ่นเด็กกว่านี้คือเรายังแบบมีอนาคตอีกเยอะที่เรารู้สึกว่ามันดีได้มากกว่านี้อ่ะเราก็เลยอยากเปลี่ยนถามคนรุ่นน้องเน็ตเองจริงก็27นี่ก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นปลายๆเนาะก็จะเรียกว่าเป็นเยาวชนอยู่แหละแต่ว่าอาจจะปลายนิดนึงแต่ว่าถามว่าทำไมเรามองว่าอะไรที่ทำให้สังคมไทยมันดูไม่มีอนาคตอะไรมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างแน่นอนการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นว่ามันเฮ้ยมันไม่เหมาะสมกับโลกของคนไทยยุคนี้แล้วอะไรเงี้ยอะไรบ้างที่ทำให้มองเห็นว่าประเทศไทยมันไม่ค่อยมีอนาคตสำหรับน้องเอง อย่างแรกเลยทรัพยากรที่แบบเราต้องแย่งกันอะค่ะเหมือนแบบงานอะไรอย่างเงี้ยช่องทางการทำธุรกิจก็อาจจะเห็นว่าแบบทุกอย่างที่แบบขายของนู่นนี่อะไรเงี้ยก็คือยากไปหมดเลยงานก็ยากแล้วก็การศึกษาสำหรับเด็กรุ่นหลังจากเนี้ยนะคะก็คือยากได้รู้สึกว่าในยุคที่โลกนี้มันแบบอัปเดตไปเยอะแยะแล้วแต่ว่าระบบการศึกษาวิชาที่เรียนตำราที่เรียนมันก็ยังค่อนข้างจะรู้สึกว่าก้าวไม่เท่าทันแบบรอบโลกเท่าที่ควรครับเรื่องของใช่เรื่องแล้วอย่างนึงเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้นำคือจริงบางทีเราอาจจะมีในทุกประเทศมันมีปัญหาหมดอ่ะแต่ว่าถ้าวิสัยทัศน์ของผู้นำมันทำให้เรามีความหวังบางทีความหวังและอนาคตมันก็จะเกิดขึ้นได้คืออยู่กับอนาคตที่มีความหวังต่อให้เราปัจจุบันมันเจอกับวิกฤตอะไรก็ตามแต่ถ้าอนาคตเรามีความหวังมันก็มีพลังอยู่นะใช่ไหมนอกจากนั้นมันก็แบบพวกสวัสดิการพื้นฐานคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะเพราะอย่างเนทอ่ะเนทเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปหลายๆที่ที่เขาเจริญแล้วเนาะแล้วพอเรากลับมองแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันควรจะดีได้มากกว่านี้อะคะประเทศเราแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าโอกาสของน้องๆในโอกาสของเด็กและเยาวชนรุ่นหลังมันตันขึ้นอะมันน้อยลงไปเรื่อยๆในขณะที่รุ่นผมรุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นลุงป้าน้าอาเนี่ยเขามีโอกาสมากกว่าในการที่จะกระเถิบตัวเองไปสู่ความเป็นผู้ที่ความสำเร็จอะใช่ไหมทรัพยากรเมื่อก่อนก็เยอะช่องทางอะไรต่างๆก็เยอะระบบการเมืองระบบสังคมจะว่าไปแล้วผู้บริหารประเทศในยุคก่อนๆเขามีวิสัยทัศน์มากกว่านะจะว่าไปแล้วคือมันยังมีมุมมองที่ทำให้เราเห็นการพัฒนากว่าแต่ว่ายุคนี้มันมีแต่อยู่กินกับของเก่าอ่ะกินกับของเดิมๆเรื่องเดิมๆแล้วก็ภูมิใจอยู่กับเรื่องเดิมๆ
มันล้าหลังโอเคใช่ยังยุคพ่อแม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยในรู้สึกว่าอย่างบางคนถ้าเกิดสอบข้าราชการหรืออะไรเงี้ยเขาก็แข่งกันนิดหน่อยหรือว่าถ้าไม่สอบไม่ทำงานข้าราชการเขาก็ค้าขายอะไรนิดหน่อยก็ได้แบบในยุคสมัยที่แบบโชห่วยก็ขายออกหรือตลาดก็ขายได้แต่ยุคนี้โอ้เราต้องแข่งกับอะไรเต็มไปหมดเลยใช่หรือว่าแบบอยู่บ้านปลูกพืชปลูกสวนเขาก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะมันเทียบมันไม่ได้เลยอ่ะคือเนี่ยไม่ต้องพูดไกลเนี่ยการได้เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยรุ่นคุณน่ะหมดแล้วนะไม่มีแล้วอ่ะจริงจริงคุณต้องต่อสู้แล้วยิ่งเปิดให้ต่างชาติออกมาอีกใช่ใช่ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อแยกอีกนั่นแหละแค่การมีปัจจัยพื้นฐานที่จะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะเข้าไปสู่การตั้งสถานะตัวเองคือการมีที่ดินเนี่ยพวกคุณก็เกือบจะหมดโอกาสอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมมันไม่มีแล้วแล้วก็นี่คือตัวชี้วัดสำคัญแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือถ้ามันมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะสร้างงานมากขึ้นสร้างโปรเจกต์ให้การลงทุนมันขับเคลื่อนมากขึ้นนะมันมีความคึกคักในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยพวกคุณก็มีความหวังแล้วก็มีงานทำใช่ไหมแต่นี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่านี่คือเหตุผลคือไม่ต้องไปถามเด็กที่จบด็อกเตอร์อะไรมาหรอกหรืออะไรเงี้ยแค่เด็กชาวบ้านชนบทอย่างกลุ่มตัวอย่างง่ายๆกลุ่มทะลุแก๊สที่อยู่ในที่ดินแดงใช่ไหมเขาก็มาจากครอบครัวที่ยากจนแต่เขาก็มองปัญหาอย่างที่น้องมองเขาไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยคือนี่คือความไม่มีอนาคตเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่น้องๆออกมาเคลื่อนไหวนะครับส่วนเรื่องของแน่นอนบทบาทของสาวรังก็สาวก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันเนาะที่ทำให้เราสู้ให้มันต้องปรับไปหลายๆเรื่องเพื่อให้ทุกอย่างมันสอดคล้องไปได้ทีนี้พูดถึงเรื่องของเวลาออกน้องออกไปเคลื่อนไหวหรือชุมนุมกับกลุ่มเยาวชนเนี่ยมันมีข้อเสนอซึ่งนั่นหมายถึงว่าน้องเห็นด้วยกับข้อเสนอของพวกเขาในไม่ว่าจะเป็นแน่นอนประยุทธ์ลาออกนี่เป็นความเร่งด่วนอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่เอาสักทีเรื่องของการมีรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นคนเขียนจริงๆหรือแก้รัฐธรรมนูญก็นี่น่าจะเป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่จะเรียกว่าส่วนใหญ่จะไม่มีใครที่จะไม่ต้องการเรื่อง2ประเด็นนี้แต่ประเด็นที่3สิก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์น้องคิดว่าควรจะต้องปฏิรูปไหมหรือควรจะมองปฏิรูปอย่างไรครับได้คิดว่าควรปฏิรูปแต่อันนี้ก็คือต้องแบบดักไว้ก่อนเลยเดี๋ยวแม่หรืออะไรมาฟังก็คือเขาอะชอบแยกไม่ออกคือคนฝั่งไหนเขาชอบแยกไม่ออกว่าปฏิรูปกับล้มล้างมันไม่เหมือนกันจริงๆใช่คือแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าแบบคือบางข้อความมันก็ทำให้เขาคิดเช่นแบบเราก็แบบชู3นิ้วแล้วก็แบบสักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญอะไรเงี้ยคือบางคนฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเซนซิทีฟจังเลยแบบทำไมถึงจะต้องให้พินาศเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องยอมรับว่าสำหรับฝั่งนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันรุนแรงแต่ว่าสำหรับเน็ตเลยรู้สึกว่าปฏิรูปก็คือปฏิรูปค่ะเราไม่ได้ล้มล้างเราไม่ได้มีความเกลียดชังที่จะต้องแบบไปล้มล้างอะไรเขาแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกๆอย่างในโลกนี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็กฎหมายในตรงนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะปรับเปลี่ยนได้แล้วแล้วถ้าจะบอกถ้าจะลงในรายละเอียดของการปฏิรูปคิดไหมว่ามันจะต้องปฏิรูปอะไรบ้างที่จะให้สถาบันกษัตริย์อยู่กับสังคมไทยตามความประสงค์ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยแล้วก็ให้อยู่ในฐานะที่มันก็เป็นความหวังของเราด้วยอ่ะไม่ได้เป็นตัวบั่นทอนว่าเฮ้ยกษัตริย์เรารวยแต่เราด้อยโอกาสเราขาดโอกาสเราสิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้ในก็บอกเลยว่าในรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่มีคุณสมบัติมาแบบชี้ชัดเจาะจงว่าอ๋อเราควรจะทำ1 2 3 4 5แต่ว่าในความคิดเห็นเนี่ยก็คือเราควรคุยกันได้แบบมันต้องมีเซฟสเปซอ่ะก็คือทุกวันนี้เหมือนแบบอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ต้องกลัวแบบกลัวมีพิซซ่ามาถึงหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ในรู้สึกว่ามันทำให้เกิดบรรยากาศที่ทุกคนกลัวค่ะมันคือการปกครองด้วยความกลัวมันไม่น่าจะเวิร์กอ่ะเราก็อย่างที่พูดถึงเรื่องบทบังคับที่โทษมันแรงมากก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าที่คุยกับแม่ล่าสุดเขาบอกว่ากับเยาวชนนะคะไม่มีการฟ้องเลยแล้ว112เขาจะเรียกมาตักเตือนแล้วก็ลงประวัติไว้ก็ดูจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นที่เขาแบบเหมือนจะปรับแบบท่าทีปรับลงมาค่ะใช่ใช่แต่ก็ทำให้เด็กกลัวอยู่ดีใช่แต่ก็เนก็อยากบอกน้องๆว่าแบบว่าที่นับถือน้องๆทุกคนมากเลยอะที่แบบเสียสละแล้วก็ออกมากล้าพูดกล้าทำแล้วก็ออกมาขึ้นเวทีเป็นแบบผู้นำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากบอกว่าก็เซฟตัวเองกันก่อนแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่รู้จักแม่ตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ดูจะยึดมั่นกับกฎหมายนั้นพอสมควรเลยอย่างเงี้ยแล้วตราบใดที่เรายังแก้กฎหมายไม่ได้อะก็อยากจะบอกทุกคนว่าก็เซฟตัวเองกันก่อนค่ะเพราะว่าทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดน้องๆแบบว่าโอ้โหแบบ
มาแรงออกตัวปุ้งปังตอนนี้แล้วก็หายไปหมดเลยแล้วมันก็จะไม่มีใครทำต่อแล้วเราก็จะยากไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแล้วก็คือต้องคือกฎหมายเราไม่โอเคอยู่แล้วแต่เมื่อมันถูกบังคับใช้เราก็เหมือนกันน่ะนักการเมืองที่เราบอกว่าเฮ้ยสภานี่เป็นสภาที่แบบเผด็จการทหารคุมอะไรเงี้ยแต่นักการเมืองก็จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบของกลไกของการเมืองอยู่ดีถ้าคุณจะเล่นการเมืองคุณจะไปตั้งกองกำลังข้างนอกเพื่อสู้กับสภามันก็คงผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมแล้วโลกเขาก็ไม่ยอมรับเพราะงั้นก็ในเมื่อกติกาเป็นแบบนี้แล้วเป็นกติกาที่เรารู้ว่ามันไม่เป็นธรรมแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จำใจยอมผมเชื่อว่านักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนที่อยู่ในระบบสภาก็คงคล้ายๆกันนะเฮ้ยกูก็ไม่มีทางเลือกว่าแต่ว่าก็ต้องว่ากันตามกฎก่อนแต่เมื่อไหร่กูได้มีอำนาจหรือเมื่อไหร่เราสามารถที่จะอะไรได้ใช่ไหมเราก็ให้ไปแก้กฎเหล่านั้นไปทั้งที่กฎนี้กูก็ไม่อยากจะสังฆกรรมด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าการจะแตะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็ยากแหละเนาะการที่จะไปแก้หรือการที่จะไปทำอย่างนั้นแต่ว่าสุดจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือจะว่าไปแล้วครอบครัวของน้องเองก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคุณแม่เนี่ยปล่อยให้ลูกมันก็มีประเด็นดราม่าเนาะว่าลูกคนอื่นคุณไปเอาผิดกับเขาด้วย112แต่เวลาลูกคุณแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสนับสนุนการยกเลิกหรือการแก้ไข112เนี่ยกับคุณเฉยๆอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ทำอะไรอะไรอันนี้มันก็มีเสียงนี่คือประเด็นแรกๆที่ดราม่านำไปสู่ทำให้น้องต้องออกมาชี้แจงอยู่หลายตอนอีกทีว่าคนก็มองกันแบบเนี้ยคืออันนี้อยากจะชี้แจงว่าคือหลายคนอ่ะชอบพูดเหมือนกับว่าแม่ไปฟ้องแบบไร้สาระมากเนี่ยเคยแบบไปตอบเจอคอมเมนต์นะคะเขามาคอมเมนต์ประมาณว่าเนี่ยแม่เนี่ยเราไปฟ้องคนเขาแบบไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พาดพิงอะไรเลยแล้วเนี่ยก็บอกว่าจริงเหรอคะเนี่ยแบบขอส่งมาให้ดูได้ไหมเพราะเนี่ยไม่รู้เนี่ยไม่เห็นจริงๆมันทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็ไม่ส่งมาแล้วเนี่ยก็ไปถามแม่ว่าแบบแม่เคยฟ้องด้วยหรอแบบอะไรที่มันแบบแค่นิดๆหน่อยๆแม่ก็ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ฟ้องแต่ว่าเข้าใจว่าด้วยความที่เขาออกสื่อเยอะอะค่ะเหมือนป้าหงขาวเอะก็ออกสื่อนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างอะคือแม่เป็นคนฟ้องแต่จริงๆแม่บอกว่ามันมีหลายคนที่ฟ้องเหมือนกันที่ไม่ใช่แม่เป็นคนเดียวเราก็สชอก็คือรับเรื่องมาจากคนอื่นมาแล้วก็ค่อยๆเลือกไปแล้วก็ฟ้องอีกทีคือไม่ใช่แบบว่าแม่ไปเห็นแล้วก็แบบแม่ไปจิ้มฟ้องเด็กอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมาให้ฟ้องก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะมองแล้วก็ของหมายถึงว่าถ้าที่ฟ้องถ้าเทียบบอกว่าที่บอกว่าทำไมไม่ฟ้องลูกตัวเองแต่ฟ้องลูกคนอื่นใช่ไหมคะเด็กก็จะเปรียบเทียบไปรู้สึกว่าทุกอันแหละที่เน็ตโพสอะคือเน็ตคิดดีแล้วว่ามันไม่ผิดอ๋อคือแม่ว่ากำลังจะบอกว่าในการเคลื่อนไหวแต่ว่าบางทีการแสดงออกในการเคลื่อนไหวในบนท้องถนนนะมันก็คงต่างจากการแสดงความเห็นในส่วนของ Facebook อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโอเคแต่ว่าเนี่ยก็เหมือนกับการเป็นการบอกน้องๆเหมือนกันว่าเฮ้ยก็ต้องเซฟอย่างที่น้องต้องเซฟตัวเองก่อนเซฟตัวเองก่อนกฎหมายมันมีอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เลิกที่จะตั้งคำถามไม่ให้เลิกแสดงออกใช่แสดงออกตั้งคำถามกับไม่ใช่หยุดห้ามแตะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไม่ได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะมีกฎหมายตัวนี้อยู่เหมือนกันน่าสนใจว่าเอ๊ะน้องเองได้ความคิดที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ซึ่งต่างจากคุณแม่เนี่ยมันได้มาจากคำสอนมาจากอะไรนะการเลี้ยงดูไหมหรือว่ามาจากตัวตนของเราที่เขียวด้วยแล้วทำไมมันตรงกันข้ามกับความเชื่อของคุณแม่ล่ะอ๋อจริงๆก็คือตอนเด็กๆที่เราเห็นเขาไปกปปส.อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแม่เราเขารู้สึกว่าอันนี้มันถูกต้องแล้วเขาออกไปต่อสู้เพื่อความถูกต้องกปปส.ณตอนนั้นเราก็ไม่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยชอบเวลาเขาเปิดทีวีแล้วก็พูดแบบมันค่อนข้างจะดูแบบให้ร้ายกันเยอะเกินไปแล้วเราฟังแล้วรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ไม่อินเลยไม่อยากฟังอะไรเงี้ยอันนั้นคือความคิดตอนเด็กๆแต่เราก็เข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นคนที่ถ้าเห็นอะไรไม่ถูกต้องอ่ะเขาจะออกไปต่อสู้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับมาเรารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันไม่ถูกต้องนะแบบอะไรที่รัฐบาลทำมันควรจะตั้งคำถามได้เราควรจะออกมาเราก็เลยออกมาเหมือนกันนะคะตอนนั้นก็ไปร่วมกปส.ด้วยกับคุณแม่เลยครับไม่ได้ไปค่ะอ๋อไม่ได้ไปเหมือนเคยไปงานหนึ่งที่เขาเป็นงานแบบอาร์ตเลนเหมือนขายของสักอย่างอันนั้นเป็นแบบงานขายของไปดูเพราะว่ามันก็งานแฟร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นงานแฟร์เคยเป็นงานแฟร์อันนึงค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือไม่ค่อยรู้สึกว่าอินเท่าไ
เราก็แค่มีความคิดว่าอ๋อคนนี้เขาทุจริตนะแบบโอเคเราก็แม่เราเขาออกไปสนับสนุนเพื่อที่จะแบบว่าให้คนทุจริตแบบออกไปอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าแบบนั้นใช่แล้วจริงๆที่เขาฟ้อง112เขาก็ฟ้องตั้งแต่เสื้อแดงสมัยนั้นแล้วไม่ได้เพิ่งมาฟ้องเด็กใช่ค่ะเขาก็คือเป็นคนฟ้องแกนนำเสื้อแดงสมัยนั้นก็คือเรื่องของสาวกษัตริย์ก็คือห้ามแตะคุณแม่ก็ยังยืนยันอันนี้อยู่เพราะใช่มีกฎหมายปกป้องอยู่อันนี้ก็เป็นหลักการเป็นความคิดความเชื่อแต่ว่าการเลี้ยงดูอะไรที่ทำให้จะเรียกว่ามีผลไหมหมายถึงว่าคือการที่สนับสนุนเราให้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้นี่คือมาจากคุณแม่ใช่ไหมเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เราก็คุยกันเหมือนเพื่อนคุยกับแม่แบบเหมือนเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะเล่าอะไรกันได้ตลอดแล้วก็ตอนเด็กที่เนี่ยเป็นนักกีฬาลีลาด้วยอะไรเงี้ยก็จะคุณแม่ก็จะตามไปนั่นไปนี่ตลอดเลยเหมือนผู้จัดการส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนิทกันผมเชื่อว่ามีหลายครอบครัวนะที่มีลักษณะแบบนี้คือคุณพ่อคุณแม่เคยไปกปปสเคยไปพันธมิตรอะไรเงี้ยลูกก็ออกมาเป็นเยาวชนปลดแอกเป็นธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมอะไรนะคณะราษฎรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแล้วบางคนก็อาจจะเป็นปัญหาในครอบครัวแบบบางคนก็แบบแยกกันหรือบางคนก็ไล่ออกอะไรอะไรเงี้ยจะมีคำแนะนำปัญหาของครอบครัวที่ผู้ปกครองเห็นทางการเมืองต่างกันกับลูกอย่างไรครับอันเนี้ยก็เคยทะเลาะกับแม่แล้วก็แบบดราม่าใส่แล้วก็บอกแม่ว่าแบบแม่รู้ไหมว่าสิ่งที่ลูกหรือว่ายุคสมัยนี้เขาออกมาทำอ่ะเพราะว่าเขาได้พ่อแม่มานี่แหละแต่ว่าเขาได้มาในแง่ที่ว่าเราควรปกป้องความถูกต้องเราควรจะออกมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องซึ่งเหมือนกันเลยก็คือแต่เราแค่เชื่อกันคนละแบบเท่านั้นแต่ว่าทุกคนออกมาเพื่อที่จะให้มันเกิดความถูกต้องและเกิดความพัฒนาในสังคมให้มันดีกว่านี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าเราไปบอกว่าของเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ฟังเราก็ต้องพูดในแง่ว่าแบบเราเชื่อแบบนี้นะแล้วสิ่งที่เราออกมาก็เพราะว่าเราหวังดีเหมือนกันสุดท้ายมันก็จบที่ว่าต่างคนก็ต่างหวังดีอะค่ะไม่ได้มีใครอยากให้ประเทศมันแย่ลงเลยใช่ครับทั้งสองฝั่งแต่ที่สำคัญก็คืออย่าไปปิดกั้นไอ้ความหวังดีของเราใช่ไหมเช่นเราต้องการจะเห็นบ้านเมืองพัฒนาแบบนี้ก็อย่ามาใช่แต่เนยรู้สึกว่าพวกโทรหรืออะไรที่ใช้เวลาพูดหรือเวลาไปชุมนุมอะค่ะสำหรับน้องๆรุ่นเด็กอะเนยรู้สึกว่าถ้าอยากให้ผู้ใหญ่เขาเข้าใจมากขึ้นอะอาจจะต้องแบบว่าลดความแบบว่ารุนแรงลงนิดนึงภาษาสำนวนอะไรพวกนี้เหรอใช่คือเข้าใจว่าแบบบางคนเขาพูดถึงแบบโทน policing ใช่ไหมคะว่าแบบจริงๆแล้วมันถ้าเราโกรธเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือว่าแสดงออกไปในทางที่มันก้าวร้าวได้หรือโกรธได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากจะพูดให้ใครฟังมันเหมือนโฆษณาชวนเชื่อทุกอย่างสมมติว่าจะโฆษณาขายประกันอะไรเงี้ยคนก็ต้องออกมาแต่งตัวดีพูดให้ดูน่าเชื่อถือพูดในโทนที่ดูแบบน่าฟังผู้ชมเราถึงจะแบบเข้าถึงผู้ชมได้เยอะขึ้นได้คิดว่ามันเหมือนกันกับเด็กรุ่นใหม่อะค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ผู้ใหญ่เขารับฟังหรือว่าให้พ่อแม่แบบไม่บ่นเวลาเราออกไปมอบอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยถ้าเราทำตัวแบบฉันอยากออกไปตีฉันพร้อมลบแบบอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็เป็นห่วงแล้วก็เขาก็จะมองว่าเราไม่จริงจังได้อะไรเงี้ยใช่ก้าวร้าวรุนแรงอะไรเงี้ยไม่มีเหตุผลแล้วก็จะตามมาเยอะเหมือนกันซึ่งเขาคิดอย่างนั้นจริงๆแบบผู้ใหญ่หลายคนแต่ว่าอันหนึ่งคือผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เราพูดด้วยเนี่ยเขาไม่ฟังไงประเด็นก็คือคุณไม่ฟังเราเลยคุณไม่ยอมรับเราเลยคุณมัวแต่จะกดคุณมัวแต่จะทับคุณมัวแต่จัดการกับเราอยู่ตลอดเวลาไม่เคยฟังเลยอะไรคือนี่พูดแบบภาพกว้างๆให้เห็นนะว่าระหว่างโยพลังของเยาวชนกับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองว่าผู้มีอำนาจหรือพลังรัฐบาลคือผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยต้องการบอกว่าเขาอะไรเงี้ยไม่ฟังเลยไม่ยอมรับอะไรเลยพูดมาคือแบบว่าจับอย่างเดียวโดยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฟังฉันหน่อยแล้วก็รู้เป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่เปิดเวทีอย่างน้องเขาว่าเซฟเพลสใช่ไหมหมายถึงว่าที่ปลอดภัยเซฟเพลสที่จะต้องก็ไม่มีก็ไม่มีให้เขาอ่ะไม่มีคือเด็กมันก็ต้องอย่าลืมว่าเด็กมันมีอารมณ์พลุ่งพล่านอยู่แล้วโดยอารมณ์ของเขาอะเนาะโดยตัวธรรมชาติของวัยรุ่นน่ะนี่ในเมื่อผู้ใหญ่ไม่ฟังเลยมีแต่จะเอาผิดมีแต่จะลงโทษมีแต่จะไล่มีแต่ทำร้ายก็มีใช้กลไกของกฎหมายข่มขู่เขาแบบนั้นมันก็มันไม่มีทางอื่นบางทีก็เฮ้ยกูขอไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยยังผมว่าอารมณ์ของกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยเป็นตัวอะไรที่บอกชัดเลยว่ากูยอมตายอะไรเงี้ยมันก็มีนะกูยอมตายกูตายครั้งเดียวกูก็ไม่เป็นไรถ้าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้กูก็ว่าคุ้มอะไรเงี้ยแต่รุ่นแม่เขาก็คิดอย่างนั้นนะเขาก็คิดว่าโอ้ยรุ่นแม่เนี่ยผ่านมาหมดแล้วแบบฝ่าแก๊ส
น้ำตาวิ่งนู่นนี่เลยเขาก็คิดว่าอ๋อเขาผ่านมาหมดแล้วรุ่นเด็กก็แบบจิ๊บจี๊บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดอย่างนั้นอีกอ่ะเออใช่แต่ว่าเขาก็เลยไม่ค่อยนึกถึงเราเท่าไหร่คุณผ่านมาแล้วสิคุณยิ่งต้องเข้าใจเขาใช่ไหมเออแทนที่จะแบบเอ้ยฟังเขาอะไรเงี้ยคืออันไหนที่มันเป็นอารมณ์ก็ให้มันเป็นเรื่องของว่าเอ้ยไอ้ที่อารมณ์น่ะมันเป็นเพราะว่ามันเด็กแล้วอย่างหนึ่งก็ดูตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราไม่ฟังกันเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่ว่าเด็กอย่างเดียวนะที่ส่งเสียงหรือความต้องการออกไปผู้ใหญ่หรือประชาชนแต่มันกลายเป็นว่าเขาไม่เห็นความพยายามเพราะเขารู้สึกว่าเขาเองก็ทำอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแบบโอ้เด็กมันก็ไม่ได้พยายามเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแทนอันนี้ก็คือก็ใช่มันก็เป็นความเห็นที่ยังต่างกันแต่ว่าที่สำคัญคือผมมีความรู้สึกว่าเด็กพวกเนี้ยเขาคือเขาห่วงอนาคตเขาจริงๆอ่ะแล้วถามว่าผู้ใหญ่เองตอบคำถามอะไรได้บ้างไหมในกรณีที่เขาอยากเห็นสิ่งที่มันมีอย่างเนี้ยทำไงถึงจะให้เขารู้สึกว่าเขาจบไปแล้วเขามีงานทำเขามีสวัสดิการที่ดีเขามีโอกาสที่จะเติบโตทางอนาคตหรือความก้าวหน้าของเขาไม่ใช่คิดจะหนีไปอยู่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะงั้นผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องตอบให้เขาได้อะว่าเฮ้ยไม่ใช่มันอย่างนี้อย่างนี้แต่นี่มันไม่มีคำตอบอะอย่าทำเพราะว่าคุณไม่ฉันไม่คุยแล้วถ้าทำแบบนี้อะไรเงี้ยมันผมว่าเขาจะบอกว่าแบบว่าทำดีที่สุดแล้วเขาจะบอกรัฐบาลทำดีที่สุดแล้วเขาชอบพูดแบบนี้ซึ่งแบบรุ่นเด็กก็ได้แต่แบบกอกตาแบบเออใช่ก็บอกว่าถ้าเขาเรียกนั้นถ้าคนที่ต่อให้ไม่ใช่ประยุทธ์ถ้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ทำไม่ได้ก็คงไม่ได้ขนาดนี้ก็คงมีสภาพเหมือนกันเพราะเป็นวิกฤตทั่วโลกบางเรื่องบางอันอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงอันนี้ไม่จริงเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังขับเฮาต้องไปฟังขับเฮาคุณโทนี่แล้วก็จะได้รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างหลอกผมว่านะมันก็มีหลายหลายคนมากที่เขาพูดประเด็นการแก้ปัญหาของประเทศในมุมที่เป็นรูปธรรมมากเนี่ยนะมันก็มีหลายคนมีคือบันสมองอย่างเรื่องวัคซีนก็มีใช่ไหมคะใช่ครับคือมันมีทุกมิติเลยในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการบางคนนักการเมืองบางคนหลายคนเนี่ยที่ออกมาเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาในวิกฤตช่วงๆเนี่ยมีเยอะมากไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้วมันก็เลยทำให้พวกเราหรือพวกคุณเองก็สิ้นหวังกับสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยสะสมมาเยอะเงี้ยทีนี้ผมว่าผู้ใหญ่เองคือทุกวันเนี้ยผมว่ากระแสที่มันออกมาคือเยาวชนเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลไปซะทั้งหมดนะมันก็มีหลายคนที่มีเหตุผลแล้วก็มองอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันถูกกดทับเยอะมันไม่ฟังเยอะเขาก็ต้องเอียงมาทางฝั่งเด็กที่เขาแรมใช่ไหมคือก็เอียงมาทางแบบเฮ้ยทำไมไม่ยอมฟังเลยวะเพราะงั้นบางทีการจะใช้มาตรการในการสู้มันก็ต้องมีรูปแบบที่เฮ้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มดีกรีของความกล้าร้าวขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าบางทีผู้ใหญ่เองต้องฟังอย่างต้องฟังและต้องเข้าใจมากขึ้นนะยิ่งถ้าบอกว่าฉันผ่านมาแล้วฉันผ่านมาเยอะแล้วเนี้ยยิ่งจะต้องฟังอ่ะแต่ยังว่าแหละคำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้คือพ่อแม่เราใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราหรือลุงป้าน้าอาเราแต่คนมีอำนาจรัฐที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนเนี่ยมันตรงข้ามกับไอ้คำจำกัดความของคำว่าผู้ใหญ่ของเราอ่ะใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่ที่เราคุยด้วยผู้ใหญ่ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะฟังหรือไม่ฟังหรือจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในสิ่งที่เด็กและเยาวชนต้องการก็จริงๆก็เห็นชัดแบบเวลาออกสื่อนู่นนี่อะไรเงี้ยเวลาเขาตอบสัมภาษณ์นักข่าวอะไรเราก็คือเห็นชัดเลยว่าคือมันคือจินนี่ก็เคยพูดกับแม่เหมือนกันนะคะว่าแบบเอาแค่แบบการควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้นำอ่ะเน็ตก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เคยพูดกับเขาแบบนี้แค่ข้อนี้ข้อเดียวก็รู้สึกว่าอยากไล่เขาแล้วเออใช่ก็พูดกับเขาตรงๆแบบนี้แล้วเด็กอะค่ะแล้วแม่ไม่เราอยู่ในวัยเรียนเราอยู่ในวัยเรียนอะเนาะที่แบบว่าเอ้ยหลับในห้องเรียนก็ผิดหรือว่าแบบตอบครูไม่ดีด้วยแบบสถาแบบว่าด้วยท่าทีที่แบบไม่เรียบร้อยก็เราก็ผิดแล้วอะเด็กมันโดนกดเยอะเวลามันอยู่ในวัยเรียนอะเราเห็นคนที่มันแบบอยู่ข้างบนอะแล้วเขาทำได้อะเนี่ยก็เลยเข้าใจนะว่าเด็กมันแบบมันจะรู้สึกเยอะกว่าเพราะว่ามันอยู่ในวัยที่โดนกดโดนตัดสินอะใช่ครับเดี๋ยวว่าในประเด็นทางการเมืองเลยในประเด็นก็เนี่ยนะวิถีชีวิตของพวกคุณในระบบโรงเรียนแล้วก็คุณก็ถูกกดทับเยอะแต่ว่าครั้งเนี้ยคุณก็ระเบิดมันออกมาเกือบทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณนะมันถูกระเบิดออกมาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมบางเรื่องบางอันเงี้ยเด็กไม่เอาเด็กไม่ยอมก็ส่งเสียงกันมาซึ่งมันก็เป็นคือพลังเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคนพวกผมพวกปู่มะพ่อแม่เราเนี่ยมันเริ่มตกยุคไปแล้วอะแล้วตัวละโอ้มันแต่ว่าพลังพวกนี้พลังขับเคลื่อนที่มาจากเด็กรุ่นใหม่นี่เป็นอะไรที่งดงามนะในมองในมุมในเชิงการเมืองเนี่ยมันถือว่าเป็นงดงามเพราะว่ามันจะทำให้เด็กพวกนี้มีความคิดต่อบ้านเมืองเยอะขึ้นนะใช่ไหมและเป็นความคิดที่
ต่เราก็ยิ่งเราจะต้องส่งเสริมเขาด้วยซ้ำอันไหนที่มันสุกเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาหรือมันต้องปรับยังไงก็ต้องว่ากันไปทีละจุดแต่ต้องผลักเขาออกไปแล้วให้ทำอย่างนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยอธิบายไปมันก็บางทีเขาก็ในว่าน้องๆเหมือนถูกขโมยชีวิตไปอ่ะแล้วเรียนก็เรียนออนไลน์แล้วก็เราก็เห็นรีวิวออนไลน์ต่างๆว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่เวิร์กเลยมันไม่ได้ผลเลยเรียนออนไลน์แล้วเขาต้องการไปใช้ชีวิตในโรงเรียนใช้ชีวิตกับเพื่อนหรือว่าเด็กตัวเล็กๆแบบไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนต้องนั่งเรียนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยว่ามันเศร้ามากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆถามว่ามันปัญหาเนี้ยมันจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันเพื่อนเราก็รักชีวิตเขาเราไม่ต้องการให้เขาติดเชื้อมาตรการการป้องกันการติดเชื้อหรืออะไรพวกเนี้ยมันคือความสามารถในการจัดการมันมีรูปแบบมันอยู่มันมีรูปแบบมันมีวิธีการมันอยู่งั้นคุณจัดการได้แล้วคุณสุดท้ายคุณก็ปล่อยให้เด็กออกไปอยู่ในระบบโรงเรียนได้เหมือนเดิมคือมันทำได้จริงๆไม่ใช่ว่าแบบนั่งอ้างแต่เรื่องของการจะไม่ปลอดภัยโน่นนี่ก็เลยเข้าใจในที่คนโกรธแล้วอยากจะออกมาแสดงเพราะว่าเขาโดนเยอะเด็กโดนเยอะใช่ครับใช่ครับทีนี้เวลาเราพูดถึงความล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาเห็นไหมเขาเห็นเหมือนที่น้องเห็นไหมว่าเนี่ยคือความบุคลิกภาพก็ไม่ผ่านวิธีคิดก็ไม่ผ่านแล้วการพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเหมือนกับว่าปัญหาของประเทศแบบนี้คุณบอกว่าโอ๊ยประเทศไทยที่สุดแล้วดีแล้วอะไรทุกอย่างประสบความสำเร็จทุกเรื่องอะไรเงี้ยพูดมาได้ในขณะที่ประชาชนแบบมีปัญหาทุกเรื่องเลยแล้วอะไรคือความสำเร็จประเด็นหลักเนี้ยทำให้แม่เองไม่เห็นหรือว่าเฮ้ยมันไม่ควรอยู่อ่ะเขาเห็นนะยันเองรู้สึกว่าอย่างแม่เนี่ยเองอ่ะเขาก็มีโพสต์บ้างนะเรื่องวัคซีนหรืออะไรแบบเนี้ยเขามีวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลบ้างเหมือนกันเขาไม่ใช่แบบฝั่งนั้นแบบไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบยังคุยกันได้เขาก็ยังฟังบ้างแต่บางทีก็ยังมีแบบส่งลิงก์วัคซีนมาแบบว่าเอ้ยซีโนแวคดีช่วงแรกๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าแบบแม่ดูวันทีด้วยมันแบบนานตั้งแต่แบบไฟเซอร์อะไรยังไม่ออกแล้วเขาเลยบอกซีโนแวคดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบก็คุยกันประมาณเนี้ยค่ะอ๋อใช่คือเนี่ยผมก็ว่าแล้วคุณแม่เคยรู้สึกผิดไหมกับการไปร่วมกปส.แล้วทำให้ประเทศต้องอยู่ในหล่มที่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาขยับอะไรได้มากแล้วทหารก็ยึดอำนาจไปชนิดเรียกว่าแบบรู้สึกผิดกับการไปร่วมกปปส.ไปหรือว่าอย่างไรไม่เคยเขาไม่เคยแสดงออกให้เรารู้ค่ะแล้วเราก็ไม่เคยไปถามขนาดนั้นอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ดีๆไปถามว่าได้รู้สึกผิดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเพราะว่าจริงๆแล้วในบริบททางการเมืองตอนนั้นมันก็มีประเด็นที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวในบางเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องยืนยันแน่ๆก็คือว่าเฮ้ยไม่ได้ยังไงก็ต้องตามวิถีทางประชาธิปไตยคุณต้องออกไปรัฐบาลเพื่อไทยฉันเห็นว่าคุณล้มเหลวคุณก็ออกไปเลือกตั้งใหม่ก็ว่ากันไปตามกติกาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช่ไหมแต่ไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบอันนั้นคือประเด็นบางเรื่องมันก็มีจุดที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลยุคนั้นมันก็ควรจะต้องออกไปเหมือนกันแต่พออย่างนั้นพอมันเลยเถิดไปกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ได้โอกาสที่เครือข่ายของระบบทุนนิยมฝ่ายกษัตริย์หรือแม้แต่กองทัพเองก็ฉวยโอกาสนี้ยึดไปจนทุกวันนี้เลยอย่างที่เราเห็นมันก็เหมือนกับเป็นเปิดทางให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแต่ว่าความขัดแย้งแบบเนี้ยงั้นลูกเองหรือพ่อแม่เองในครอบครัวก็ต้องเนาะต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยที่คุยกันให้มากขึ้นเนาะแล้วต้องอย่างที่น้องพูดตอนต้นคือเจตนาสำคัญว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำเพื่อทุกคนก็หวังดีต่อประเทศไม่มีใครชังชาติเลยเด็กทุกคนที่ออกมาพูดก็เพราะว่าเรารักประเทศแล้วเราอยากให้ประเทศมันดีกว่านี้แล้วผมเพื่อที่รุ่นเราและรุ่นลูกเราน้องๆเราแล้วอย่างเลือกล้มเจ้าอย่างเงี้ยครับพอเราพูดถึงเรื่องของการวิจารณ์หรือตั้งคำถามยกเลิก112ก็หาว่าเราล้มเจ้าอะไรคือเรื่องล้มไม่ล้มเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนเขาจะตัดสินใจเราเองเราก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดเจ้ายังไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกับจะเปรียบเทียบเจ้าเป็นปรสิตใช่ไหมถ้าเปรียบอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช่เนาะมันก็ใช่นะมันดูเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยกับการมาเป็นเหมือนกับเป็นตัวถ่วงของความคือมันประชาชนไทยมันหนักอยู่แล้วอ่ะนะกับภาวะที่เราสู้เข้าไม่ได้ในโลกใบนี้แล้วมันมีสถาบันกษัตริย์ที่คอยเกาะหลังอยู่อีกอ่ะทำไมอันนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยแล้วอย่างแล้วสังคมบอกเฮ้ยทำไมคุณแบกคนรวยอ่ะทำไมคนรวยที่สุดในโลกคุณแบกหลังเขาอยู่เป็นแบกหลังพวกคุณอยู่เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีไหมหรือถ้ามีก็ควรสลัดออกไปจากบ่าเราแล้วไปอยู่ในจุดที่ไม่ต้องเป็นภาระกับเรามากแต่เราก็ยังรักอยู่อะไรเงี้ยนะมันควรจะแยกกันไหมหรือควรจะอยู่ในอีกมุมไหนมันควรจะพูดได้อ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็แบบมันควรจะพูดได้อ่ะแต่แบบ
เฮ้ยไม่ได้เลยพูดถึงประเด็นล้มเจ้าจะบอกว่าล้มรัฐบาลยังล้มไม่ได้เลยเอาอะไรเป็นล้มเจ้าคะใช่มันใช่หรือบางทีเจ้ากับรัฐบาลก็ก่อกันเพื่อไม่ให้พวกเราล้มอันนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ตั้งคำถามแล้วเราก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยอะค่ะหลักๆก็คือเราไม่รู้คำตอบอย่างเรื่องว่าสรุปแล้วเขามาเกาะไหมหรือเขารวยของเขาหรือว่าเราใช้ของเขาก็ไม่มีคำตอบอะค่ะสุดท้ายแล้วมันใช่มันก็เพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาพูดเพราะเราถามไม่ได้มันไม่มีคนที่เป็นกลางอธิบายความได้เช่นคำว่ารวยกว่ารวยกว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อมูลที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าเฮ้ยสมบัติที่เป็นสมบัติแผ่นดินทำไมถึงปรับเปลี่ยนไปในชื่อของการเป็นสมบัติของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวอันนี้ก็ตั้งคำถามได้ถูกป่ะเราก็ควรจะถามเฮ้ยอย่างนี้มันจะถูกไหมล่ะใช่ไหมสมบัติที่สร้างกันมาตั้งแต่รัชกาลก่อนๆนะถามว่าเป็นสมบัติของราชวงศ์หรือของพระองค์นั้นเหรอมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทรัพย์สินที่มีค่าบางเรื่องบางอันนอกเหนือจากที่ดินแล้วเนี่ยมันมีอย่างอะไรนะฮะกินเนสบุ๊กใช่ไหมรายงานล่าสุดว่าเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกแล้วก็มีเป็นกษัตริย์ที่ครองเพชรตัด500กะรัตที่สวยที่สุดแล้วก็แพงสุดในโลกด้วยอย่างเงี้ยมันแสลงใจเราอะในขณะที่พวกคุณเฮ้ยกูจะได้มีงานทำไหมเนี่ยเฮ้ยตายแล้วตกงานไม่มีงานทำอ้าวแล้วงานเลิกจ้างอะไรต่างๆก็สารพัดแต่ประเด็นพวกนี้มันก็มีอยู่อะทำไมทั้งนั้นไอ้ข้อที่จริงพวกนี้มันจากค่านิยมด้วยอะพี่จอมใช่จริงๆแล้วมันฝังหัวว่าเขาจะเข้าใจว่าแผ่นดินนี้เราได้มาเพราะพระเจ้าอยู่หัวนะพอเจ้าแผ่นดินใช่มันฝังฟันฝังมากๆเลยนะแต่เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีสิทธิ์อะคนเขาคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าสำหรับเด็กแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำไมเราเบื่อแล้วเราไม่อยากพอเพียงแล้วเราอยากรวยใช่คืออะไรแบบนั้นนะที่ถูกทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นที่น่าตั้งคำถามเยอะเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยโอเคมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าข้อเท็จจริงที่มันออกมาคือข้อเท็จจริงคือข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งเท็จทั้งจริงใช่ไหมแต่ไม่แยกให้ชัดว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่จริงนะอันนี้คุณกล่าวหาฉันสมมติว่าเราเป็นมีคุณกล่าวหาฉันส่วนข้อเท็จจริงที่ฉันมีเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะได้ประเมินได้ถูกว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นอะไรกันแน่แต่ที่จริงๆคือเราตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมตรวจสอบก็ไปเดี๋ยวก็โดนอีกใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองมาอีกอะไรเงี้ยมันเนี่ยแค่วิจารณ์นักการเมืองพูดในสภาก็ยังโดนเลยเนี่ยมันก็จะแล้วใครจะตรวจสอบอ่ะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ต้องคุยต้องทำความเข้าใจแล้วคำว่าแผ่นดินนี้เป็นของกษัตริย์เนี่ยมันก็ต้องกับนั่นเป็นโลกในอดีตเมื่อประมาณสัก880ปีหรือ100ปี200ปีที่แล้วว่าทหารที่ไปรบก็ชาวบ้านทั้งนั้นเนาะเออใช่แล้วที่ดินมันก็เป็นที่ดินของทุกคนที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราสร้างมาใช่ไหมเพราะงั้นควรจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะใช้ได้ไม่ใช่ว่าแบบเออมันอยู่ในนั้นเนี่ยคือทั้งหมดทั้งปวงที่คุยมามันก็ล้วนเกี่ยวพันกันกับเรื่องของการที่ทำให้พวกคุณเองดูสิว่าโอ้ประเทศนี้มันไม่น่าอยู่อ่ะมันไม่มีอนาคตอ่ะอย่างน้องเองก็อาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีโอกาสมากกว่าหลายๆครอบครัวใช่ไหมก็อาจจะเลือกได้ว่าเอ้ยยังไงแต่ว่าแล้วลูกหลานเราล่ะแล้วใช่ไหมคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมชาติของเราจะอยู่แบบนี้มันไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างเน้นเองก็มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเยอะเราก็รู้สึกว่ามันก็เห็นความเปรียบเทียบเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้อายุ27 28น่าจะแบบซื้อบ้านซื้ออะไรกันได้แล้วแต่ว่าแต่ยุคนี้โหยากมากเลยนะคะจริงผมมีใช่ผมมีบ้านตอนอายุประมาณสัก28ที่เมืองไทยเนาะใช่ไหมคะเออแล้วก็เริ่มมีความหวังแต่ว่าเนี่ยพอเราจุดที่ทำให้พี่เปลี่ยนไปเยอะก็คือการที่ได้ไปเห็นปัญหาในสังคมไทยเพราะพี่เป็นนักข่าวมาตั้งแต่ปี2529 28 29มันก็เลื่อยมาเห็นปัญหาเห็นความไม่เป็นธรรมเยอะมากแล้วพอดีมีโอกาสได้ไปต่างประเทศกับเขาบ้างเนาะตามสถานะซึ่งโอกาสเมื่อก่อนเด็กรุ่นเก่าๆเนี่ยการไปต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากพอไปก็เห็นอะไรมันเยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราเปลี่ยนไปเยอะเพราะงั้นโอกาสที่เด็กอย่างน้องเองไม่มีโอกาสคือเมืองไทยบางทีเราก็เห็นแต่มันก็สูงมันไม่ชัดนะแต่พอไปอยู่ในต่างประเทศเราใช้ชีวิตโดยใช้สวัสดิการของประเทศนั้นๆอยู่ในระยะหนึ่งแล้วได้เห็นอะไรมันทำได้วะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมประเทศเราทำไม่ได้มันจะทำให้เราชัดขึ้นว่าปัญหาที่เรามีเนี่ยมันเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นี่หว่าประเทศอื่นเขาทำได้ดีด้วยแล้วก็ไกลกว่าเราด้วยเอ๊ะมันก็เลยทำให้เป็นคำถามแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดเราผมคิดว่านี่คือโอกาสที่เราเห็นมันก็ได้ทำเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเยอะเหมือนกันทีเดียวอันหนึ่งน้องเคยให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจคือว่าตอนพูดถึงประกวดเวที Miss Thailand และ Miss Universe Thailand อะไร Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand อันนั้นเป็นคือผมเห็นด้วยเนาะแล้วผมคิดว่า
ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นท้าทายเนี่ยเวทีที่เราคิดว่าเราสนใจเราก็ควรจะหาหรือคอยคว้ามันมาซึ่งก็คงอาจจะไม่ต้องด้วยบุคลิกด้วยวิธีคิดแบบน้องไม่น่าจะถามว่าทำไมลงไปประกวดเวทีนี้ถูกปะ หรือคิดยังไงกับตรงนี้ฮะแล้วก็มีดราม่าให้อธิบายด้วยเริ่มจากทำไมตัดสินใจลงไอ้ Miss Universe Thailand 2021ครับคือชอบนางงามค่ะแล้วก็เราเป็นนักเต้นอ่ะเราชอบอยู่บนเวทีเราก็รู้สึกว่าชีวิตหนึ่งอ่ะอยากไปอยู่บนเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อยากไปลองเดินเดินใส่ชุดสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเป็นกระเทยเยอะรู้สึกว่าแบบเนี่ยอยากไปเดินให้เพื่อนแบบกรีดอยากแบบก่อนอายุเกินพวกนี้มีพลังเยอะมากนะในการที่จะแข่งขวัญเรื่องความงามเนาะพวกเนี้ยจริงแล้วก็อีกประเด็นนึงก็แบบพอเป็นแอร์แล้วหยุดบินนะคะเราก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสไปอ่านนู่นนี่สังเกตสังคมการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสไปอยู่ในเวทีแล้วเราได้พูดได้มีกระบอกเสียงในเวทีนางงามอะไรเงี้ยก็ดีใช่เวทีประกวดในหลายๆเวทีประกวดความงามแล้วทีเนี่ยมันยิ่ง Miss Universe เนี่ยหรือว่า Miss Universe Thailand เนี่ยมันคือการทำปริญญาเอกนะสำหรับพี่นะมันทำปริญญาเอกแล้วถ้ามันยิ่งถ้าโอเคในเมืองไทยก็คือแต่พอแข่งระดับโลกนี่คือการทำปริญญาเอกเลยอ่ะมันเหมือนกับเป็นดุษฎีใหญ่มากสำหรับความเป็นผู้หญิงความงามนะเพราะงั้นพี่เห็นด้วยมากแล้วก็โอเคแต่ว่าสุดท้ายเราก็อาจจะไม่สมหวังใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่นั่นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ได้จากเวทีนี้คืออะไรสิ่งสำคัญเราได้จากคือแต่รู้สึกว่าเราได้ไปรู้จักผู้หญิงที่พลังของผู้หญิงอะค่ะ sisterhood แบบแต่ละคนมันจะมีวันแรกที่เขาไปแล้วเขาให้แต่ละคนพูดปมของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็สัมผัสได้ว่าแบบผู้หญิงแต่ละคนที่แบบเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วแบบกว่าจะมาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้ไปประกวดก็คือการได้เจอผู้หญิงหลายๆคนจากหลายๆ background รู้สึกว่าทุกคนมีพลังมี passion กับตัวเองอยู่กับแบบจุดประกายหลายๆอย่างใช่ครับเพราะว่าถึงไม่ได้ผ่านไปในรอบลึกๆแต่ว่าการได้อยู่กับคนที่มีพลังเนี่ยมันเสริมพลังเราเยอะเหมือนกันเนาะจริงๆคือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนที่คือมีพลังมีวิชั่นมีอะไรต่างๆที่ทำให้เราได้ซึมซับจากเขาเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็คือการเข้าคลาสอย่างหนึ่งที่แบบมีค่ามากสำหรับการเรียนรู้แล้วก็เห็นมีการใส่ชุดใช่ไหมคือสามารถเอาวิธีคิดอะไรคือเหมือนถึงว่าคิดจะใช้เวทีนางงาม Miss Universe Thailand ในการที่จะบ่งบอกตัวตนของเราใช้เวทีนี้เป็นเสรีภาพทางความคิดทางการเมืองด้วยอะไรด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ค่อยจะตรงคอนเซ็ปต์กับเขาซะแล้วโอเคเป็นเวทีที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงร้อยเต็มที่แต่ว่าเวทีนางงามของการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปด้วยกันได้เนาะคิดว่าเวทีการไปด้วยกันนะเอาเลยยุคนี้มันชัดขึ้นนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าใครพูดการเมืองปั๊บนี่ไปเลยคือแบบว่ากรรมการต้องยกธงขาวเลยผมไม่ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเปิดมากขึ้นทำไมเวทีนางงามกับการเมืองจึงเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันครับเพราะว่าในรู้สึกว่านางงามอะค่ะเราคือการที่เราหาผู้หญิงมาเป็นตัวแทนองค์กรซึ่งจะขับเคลื่อนสังคมในทางที่ดีขึ้นเนาะเราการที่จะขับเคลื่อนสังคมอะการเมืองก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องออกมาพูดออกมาชี้ให้อะไรที่มันมีอยู่ในสังคมให้คนมันเห็นในวงกว้างเยอะขึ้นแล้วคิดว่ามันต้องมาคู่กันเองอันนี้ผมคิดว่าคนจัดเวทีนางงามทั้งหลายต้องไม่ละเลยประเด็นนี้เพราะว่าประเด็นทางการเมืองคำว่าประเด็นทางการเมืองหมายถึงว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอำนาจของการเมืองของบ้านเมืองอ่ะจะมามันคือการเมืองจะมิติของการเมืองจะบอกไปแล้วมันคือการเมืองทั้งนั้นอ่ะการกินการอยู่การนอนการเป็นการตายมันก็การเมืองหมดจะว่าไปแล้วแต่ว่าการเมืองที่เราพูดถึงคือเรื่องของโครงสร้างที่เป็นต้นฐานของทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือในสังคมหรือในโลกเนี่ยนี่คือสิ่งที่วิธีการเมืองจะต้องสนใจเช่นเราอยู่การเมืองแบบไหนการเมืองที่เป็นเผด็จการแบบเกาหลีเหนือเราก็คงไม่มีเวทีนางงามถูกไหมอะไรแบบนี้มันมีปัจจัยหมดอ่ะทีนี้ผมคิดว่าเนี่ยทุกเวทีประกวดจะต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะงั้นเสรีภาพที่น้องต้องแสดงออกคือฉันแต่ว่าแน่นอนล่ะมันจะเรียกว่าเป็นมันก็อาจจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะการที่จะไปเอาความคิดความเชื่อทางการเมืองไปพูดในเวทีที่ค่อนข้างจะเป็นสากลแบบนั้นใช่แล้วเน็ตได้รู้สึกว่ามันมีโอกาสดีมากๆเลยสมมุติว่าสมมุติเป็นตัวแทนประเทศไทยใช่มั้ยคะแล้วเราก็แบบไปเก็บตัวในระดับอินเตอร์แล้วเราก็เจอทุกๆคนน่ะจากทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าตอนนั้นณโมเมนต์นั้นมันมีประเด็นอะไรสักอย่างใน Twitter Thailand อะไรเงี้ยเราก็สามารถเดินไปหา Miss USA ได้เลยแบบเฮ้ยอยู่ช่วยรีทวีตอันนี้หน่อยได้มั้ยอะไรเงี้ยได้รู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อ่ะเออใช่ก็เหมือนอย่างที่ Miss
เมียนมาใช่ไหมที่เป็ดใช่ค่ะชัดเจนมากแล้วสุดท้ายมันอิมแพกมากเอออิมแพกมากนะอิมแพกมากนะผมว่าเนี่ยคือผมว่าบางทีแล้วอย่างกรณีของอะไรมิสแกรนใช่ไหมคนที่จัดคือคุณณภัทรนาอะไรนะณภัทรวัฒน์ค่ะณวัฒน์เนี่ยเขาก็เอาการเมืองใส่เยอะมากในเวทีเขานะคือแน่นอนอ่ะบางทีเราก็เฮ้ยมันก็สำหรับสปอนเซอร์เองก็มันทำใจยากอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าเรื่องนี้มันต้องค่อยๆปรับไปใช่ไหมค่อยๆปรับไปอย่างน้องใส่ตอนที่ไปงานใส่ชุดที่บอก don't judge me by my mom ใช่ไหมนั่นก็คือการคือบอกเอามาแต่ตอนนั้นหลักๆคืออึดอัดเพราะว่าแบบพอประกาศรอบแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้สนใจว่าเราสวยไหมเรามีความสามารถอะไรทุกคนแบบโยงไปเรื่องแม่หมดเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากใส่วันนั้นคือบีฟคือให้ใส่อะไรก็ได้ที่แบบเป็นตัวตนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้สร้างความคุ้นเคยให้กับคุณแม่ใช่ไหมไม่เขาก็แค่แซวนิดนึงว่าแบบว่าเขียนแบบนี้แอบด่าแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เปล่าด่าคนที่เขามาจ้าเราเฉยๆอ๋อโอเคอย่างนี้ก็อย่างนี้เราก็ได้คุยกันได้สื่อสารกันก็ทำความเข้าใจได้ไม่ได้ตัวคือกันทีนี้แต่ว่าสุดท้ายพอไม่ได้ปั๊บก็เกิดดราม่าคือว่าคุณมองว่าเป็นเวทีที่ไม่มีคุณค่าได้ไงในเมื่อคุณพออะไรนะพอไม่ผ่านใช่ไหมพอไม่ได้ถูกรับเลือกตกไปในรอบลึกๆไปว่าเวทีนี้ไม่มีคุณค่าตกลงอะไรอันนี้คือคนตีความแบบผิดมากคือเน็ตไม่ได้อยู่ดีโพสเองหรือว่าแบบเวทีไม่มีคุณค่าคือมีพี่เขาแท็กเมนชั่นเน็ตมาแบบคุยด้วยเรื่องการประกวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่รู้ผลนะแต่ว่าเอาเป็นกำลังใจให้เน็ตก็เลยไปตอบเขาว่าผลก็คือตกรอบแล้วค่ะแต่ว่าครับแน่นอนนี่ก็ได้รู้ว่าเวทีเนี้ยไม่ได้มีคุณค่าแบบที่เน็ตมองหาอ๋อไม่ได้มีคุณค่าสำหรับตัวคุณจะฟังเน็ตหมดอะแบบว่าไมค์มันได้ยินป่ะคะได้ยินครับได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับใช่คือเน็ตไปต่อว่าตกรอบแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้รู้ว่าเวทีนี้ไม่ได้มีคุณค่าแบบที่เน็ตมองหานี่คือประโยคเต็มๆซึ่งได้เราแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบที่เรามองหาเท่านั้นเองค่ะอ๋อก็คือว่าไม่ได้มีคุณค่าสำหรับตัวเราใช่ไม่ใช่ว่า I'm looking for แค่นั้นเองใช่ครับแต่ก็สุดท้ายก็นะแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องมีประกวดอะไรอีกสนใจต่อไหมฮะกับเวทีนางงามประมาณนี้รู้สึกเหนื่อยกับแบบว่าการที่จะต้องแบบไปตัวนานๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่สำหรับเน้นนะคะรู้สึกว่าอย่างที่เน็ตบอกอะถ้าในระดับอินเตอร์เรามีโอกาสได้สื่อสารได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนหลากหลายประเทศแล้วมันก็จะช่วยให้ประเทศเราหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไปถูเวทีโลกแบบให้เขารับรู้เรื่องในประเทศเรามากขึ้นแต่ว่าถ้าในระดับในไทยด้วยกันเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นที่ทำไมเราจะต้องเอาไปเก็บตัวนานขนาดนั้นคือความทุ่มเทมันคุ้มถ้าเป็นเวทีมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมแต่ถ้าเวทีอื่นก็มีคุณค่าในระดับหนึ่งแต่ว่าเป้าหมายของน้องมองว่ามันควรจะเป็นมิสยูนิเวิร์สเพราะการสื่อสารระดับสากลมันจะช่วยสังคมไทยได้มากด้วยใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องนะครับทีนี้มีไม่ได้มีคนค่าแบบที่มองหาก็รู้สึกว่าแบบพอเข้าไปอะค่ะมันไม่ได้มีโอกาสให้เราแบบได้พูดหรือได้ empower อะไรขนาดนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ากิจกรรมหลายๆอย่างมันเอาใจสปอนเซอร์อะมันไม่ได้แบบว่า empower สังคมอะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาหนึ่งในหลายๆเวทีประกวดแต่ว่าก็เราเองนะเราคนใช่ครับทีนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าน้องต้องการคือต้องการพูดคือใช้เวทีนางงามมิสยูนิเวิร์สหรือใช้ตำแหน่งถ้าจะได้เนี่ยก็คือการที่จะผลักดันพูดถึงเรื่องของประเด็นปัญหาในสังคมหลายๆเรื่องเหมือนกันความเป็นสังคมที่มีค่านิยมที่รู้สึกว่ามันไม่ทันสมัยมันล้าหลังเนี่ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันมีค่านิยมอะไรในสังคมไทยที่ถึงเวลาต้องยกเลิกหรือว่าต้องปรับไหมครับเช่นค่านิยมที่ว่าทำงานหนักเราจะรวยอ่ะที่แบบว่าเหมือนแบบคนเด็กๆก็คือทำงานหนักไปเถอะทนๆไปเถอะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดีเองที่ทำให้เขาลงมาครอบคนรุ่นใหม่ว่าคนรุ่นใหม่แบบไม่ทนแบบแป๊บๆเปลี่ยนงานความอดทนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ได้รู้สึกว่าในยุคสมัยเนี้ยในยุคที่เรามีความเหลื่อมล้ำสูงมากๆค่ะต่อให้เราขยันแค่ไหนอ่ะมันก็หลายๆอย่างมันก็กดดันเราให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แบบเช่นถ้าเราอยากจะขายของอะไรสักอย่างทุกวันนี้เราต้องแบ่งค่า GP ทุกอย่างเยอะแยะมากมายสุดท้ายเหลือกำไรนิดเดียวอะไรแบบเนี้ย มันก็คือเป็นมาจากโครงสร้างอ่ะมันก็มาจากปัญหาโครงสร้างที่เราไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวบุคคลมันต้องแก้ด้วยพื้นฐานที่แบบว่า มาจากกฎหมายอะไรต่างๆอ่ะ
ช่ครับคือก็คือคนรุ่นไหนเขาก็จะคิดว่าขยันขยันทนๆไปเถอะเดี๋ยวก็ดีเองแต่ว่าสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่รับรู้แล้วมันก็จริงๆมันก็เป็นความจริงอะค่ะว่าต่อให้เราขยันแล้วเราทนขนาดไหนแต่หลายๆอย่างมันก็เราไม่สามารถจะทำได้ด้วยตัวเราเองอืมอันนี้ก็เห็นอยู่หน่อยหลายๆเรื่องเลยการจะเริ่มต้นทำธุรกิจจากคนที่แบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้รับการมันไม่มีโอกาสที่จะชนะคนที่เขาผูกขาดเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็เห็นแล้วระบบผูกขาดก็มันไม่มีกลไกที่จะไปทำให้เขาลดการผูกขาดลงอะนะมันก็ไม่มีที่จะเห็นชัดกฎหมายในการที่คือมันมีกฎหมายอยู่แต่ว่าการจะบังคับใช้มันก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราเห็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะงั้นอันนี้ก็ใช่มันมีค่านิยมgrowth แบบสูงแต่จริงๆแล้วมันมีแต่ grow ไม่ได้มันต้องมี distribution ด้วยไม่ใช่แบบ grow มาคือแบบอ๋อได้แค่ข้างบนแต่ข้างล่างมันไม่ได้กระจายเลยเพราะฉะนั้นมันต้องแบบให้ใช้กฎหมายการค้าแบบอย่างเป็นธรรมนิดนึงใช่ครับต้องใช้คำว่าเป็นธรรมแล้วก็มีหลายเรื่องบางทีก็วาทกรรมบางอันจะเรียกว่าขั้นยมบางอันก็เป็นการกดทับประชาชนจากชนชั้นบนมากเหมือนกันนะเรื่องของกรรมเวรอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยลึกซึ้งกับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทุกข์เราลำบากเราจนก็เพราะว่าเราเคยทำกรรมไว้ก่อนอาจจะเป็นกรรมเก่าที่เราเคยมีอะไรเงี้ยเจอวิกฤตถูกกระทำก็นึกว่าฟาดเคราะห์ไปอย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับมันเลยถือว่าเราทำกรรมไว้อันนี้แต่ว่าพวกคุณอาจจะไม่รู้สึกกับอันนี้ไม่ได้คิดมากกับเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าคนรุ่นพี่พ่อแม่อาจจะคิดอะไรเงี้ยตำราก็อาจจะยังมีแบบใส่ไว้พยายามใส่เช่นก่อนอันนี้ได้เห็นเขาแชร์กันนะคะเช่นเปรียบเทียบผู้นำที่แบบทุจริตแต่ว่าอะไรอ่ะที่เขาเปรียบเทียบผู้นำที่แบบไม่มีความสามารถแต่ว่าไม่ทุจริตกับคนที่มีความสามารถแต่ทุจริตอะไรเงี้ยเอามาเปรียบเทียบกันในหนังสือบทเรียนใช่ใช่ก็มีความพยายามใส่อะไรแบบเนี้ยค่านิยมอะไรแบบเนี้ยเข้าไปในการศึกษาแล้วก็ปลูกฝังเด็กซึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โอเคใช่ฮะแล้วไม่มีโอกาสให้เด็กได้คือแล้วความเป็นคนดีในรูปลักษณ์บางอย่างก็เหมือนกันคือความเป็นคนดีเนี่ยผมคิดว่าบางทีมันก็ต้องแล้วแต่ว่าใครจะตั้งกรอบไว้ยังไงแต่ความเป็นคนดีในภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือผมกำลังพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้นำประเทศนะความเป็นคนดีของผู้นำประเทศจะต้องเป็นแบบสุภาพเรียบร้อยไม่คอร์รัปชันแต่ไม่มีผลงานเลยอย่างนี้ก็สำหรับผมไม่ใช่คนดีจริงสุภาพก็ไม่มีแล้วนะใช่สุภาพอาจจะหมดไปแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าโอ้เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเข้าวัดบ่อยบ่งบอกไม่ได้นะว่านี่คือคนดีที่เราควรศรัทธาไม่ใช่คืออะไรพวกเนี้ยมันควรจะต้องมานั่งลือกันใหม่ว่าไอ้ค่านิยมบางเรื่องมันใช้ไม่ได้แล้วคำสอนในดังศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะศาสนาไหนบางเรื่องมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลเนาะแล้วอ่ะกับเด็กรุ่นใหม่เพราะงั้นก็อย่าเอามาใช้มากหรือว่าอย่ามายัดเด็กเข้าไปมากอะไรเอาอะไรที่มันเป็นเห็นชัดว่ามันเป็นคือมันมีเป็นวิทยาศาสตร์พอสมควรอ่ะที่จะพิสูจน์ได้ว่าทำอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรมันเห็นชัดได้ไม่ใช่ไปอ้างอะไรที่มันจับต้องไม่ได้อะไรความคิดแบบเนี้ยมีอยู่ในรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าเนี่ยเยอะมากซึ่งเนี่ยมันก็ต้องกลับไปคือคุณก็ต้องเปลี่ยนด้วยไม่ใช่แบบไปนั่งอ้างเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์บางเรื่องบางอันคุณบุญบาปยุคหน้าอยู่อะไรเงี้ยโลกหน้าโลกหลังอะไรเงี้ยเนาะก็คุยมาเยอะก็ดีฮะขอบคุณมากที่ได้คุยแล้วก็มีอะไรที่จะฝากถึงพ่อแม่หรือว่าเด็กที่แหมจะบอกว่าถูกกระทำจากคุณแม่ของน้องบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวที่เขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมทำกับลูกฉันแบบนี้หรืออาจจะทำไมกับฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าที่คนบอกว่าเน็ตแคปไปให้แม่เนี่ยไม่เคยแคปจริงๆนะที่บอกแคป112อะไรเงี้ยไม่เคยแคปเคยแคปแต่แบบที่แบบคนด่าเยอะๆแล้วก็แคปไปบอกเขาว่าเนี่ยแม่ดูคนด่าเยอะขนาดเนี้ยแม่ควรฟังสังคมบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากบอกว่าในเมื่อกฎหมายมันไม่เอื้อให้เรามีเซฟสเปซอะค่ะเราก็ต้องสร้างเซฟสเปซให้ตัวเราน่าจะเป็นแล้วก็ตัวเองก็แสดงออกตลอดแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องคิดเยอะๆก่อนที่จะโพสที่จะพูดอะไรไปอันนี้คือในส่วนของเด็กที่อาจจะถูกแม่ดำเนินคดี112แต่สำหรับเยาวชนหรือคนรุ่นสำหรับคนรุ่นพ่อแม่เราเองอ่ะคือพวกคุณเองกำลังถูกมองว่าเป็นคนที่แบบโอ้โหเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปดูเป็นคนก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะ
อะไรล่ะไม่รู้จักกาลเทศะลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่รู้จักธรรมเนียมไทยอะไรเงี้ยเยอะไปหมดคือคุณเองก็ถูกวิจารณ์เด็กที่ออกมาเคลื่อนไหวก็ถูกวิจารณ์แบบนี้เยอะแล้วเนี่ยจะอธิบายไอ้คำมองคำที่ผู้ความคิดที่เขามองพวกคุณน่ะที่ทำอะไรแบบนี้อย่างไรคือผู้ใหญ่ที่ยังมีความคิดแบบเก่าๆแล้วมองว่าโอ้โหจะพูดจามันก็ต้องมีสัมมาคารวะหน่อยฉันถึงจะฟังกูจะมาก้าวร้าวใส่ฉันได้ยังไงอะไรเงี้ยฉันเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยฉันคุณก็ควรจะได้สำนุนไทยมันก็ต้องมีสัมมาคารวะนะอะไรเงี้ยกาลเทศะมีไหมลูกหรือว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยนะพูดแบบนี้อธิบายยังไงทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยแค่ค่านิยมแบบเต้นกินลำกินคือไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นลิซ่าแบ็คพิงค์แล้วทุกคนแบบฮู้ลิซ่าคนไทยใช่ใช่ให้เขาไปศิลปินเลยเขาได้ดีแบบนี้เพราะว่าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนแล้วนี่หรอใช่ไหมคะค่านิยมมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็อย่างค่านิยมที่แบบว่าทุกๆอย่างการแสดงออกของเด็กควรจะกระทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าต้องเกรงใจคนฟังหรือคนที่เขาพูดเลยที่ในที่ว่าควรจะเปลี่ยนได้แล้วล่าสุดก็แบบมีเพื่อนไปเรียนแคนาดาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าในห้องเรียนอ่ะคือเด็กสามารถยกมือถามได้เลยว่าแบบอาจารย์อันนี้เอามาจากหนังสือเล่มไหนคะอาจารย์มาสอนคะคือทำได้เลยแล้วก็ไม่มีใครไปตัดสินว่าอันนั้นคือสิ่งที่ผิดและเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ในระดับสากลเขาทำได้แล้วส่งเสริมด้วยในวันหนึ่งประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันอย่างเช่นลิซ่าหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปอะค่ะไม่ใช่แค่รุ่นแม่รุ่นเน็ตณวันหนึ่งอ่ะเน็ตก็ต้องโตไปเป็นคนแก่เราก็ต้องปรับตามเด็กรุ่นหลังเราเหมือนกันอ่ะใช่ถูกต้องคำว่าเมื่อก่อนนะยุคพี่นะยุคผมเนี่ยคำว่าเกรงใจเป็นหลายคนมันมีความเป็นเสน่ห์เพราะมันมีความเป็นเกรงใจอะไรเงี้ยคือมันมีความสุภาพความอ่อนโยนมาอยู่ในความเกรงใจนะแล้วก็ความเป็นเกรงใจเนี่ยมันถูกทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยเป็นคนที่น่ารักคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเกรงใจเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมันไม่รู้ว่ามันน่ารักหรือว่ามันไม่ค่อยทันสมัยคือก็เรียกว่ามันจะเป็นความน่ารักหรือเป็นความไม่ประสีประสาหรือเปล่าวะแต่ในว่าคนบางคนเขาก็เซนซิทีฟเยอะไปอย่างที่เน็ตโดนตอนที่เน็ตเดินไปถามว่าไม่ทราบว่าทำไมเนี่ยไม่เข้ารอบหรอคะอะไรเงี้ยคนก็ถามว่าเนี่ยแพ้แล้วผ่านไปถามได้ยังไงไปก้าวราวหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าก้าวราวอ่ะบริบทที่จะพูดก็ต้องพูดประมาณว่าแบบพี่คิดว่ามันแฟร์แล้วหรอคะอะไรเงี้ยใช่พี่คิดว่าพี่ตัดสินดีแล้วหรอคะอันนี้คือก้าวร้าวแต่การที่เนยไปถามว่าแบบไม่ทราบว่าทำไมเนยไม่เข้ารอบหรอคะอันนี้คือเราแค่อย่างหรือมันไม่ได้ก้าวร้าวอะไรเลยคือแม้แต่คำบอกว่าพี่คิดว่าพี่ตัดสินดีแล้วเหรอสำหรับพี่ไม่ได้ก้าวร้าวเลยนะมันก็คำตอบมันคำถามง่ายมากมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอะว่าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะดูก้าวร้าวนิดมันก็อาจจะมีแต่ว่าสำหรับผมเป็นโอ้ก็เป็นไปเรื่องที่ถ้าเป็นประเทศที่แบบว่าเจริญแล้วมันก็จะแบบธรรมดาเฉยๆผมมาจากพื้นฐานที่ไม่ได้มาจากไม่เจริญโอเคนี่ใช่แล้วก็เนี่ยผมว่าบางทีมันเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจนะบางทีมันต้องให้คือสิทธิ์ของเขาที่จะตอบอะไรเงี้ยแต่บางทีมันอาจจะไม่ถูกจริตกับคนอย่างรุ่นพี่รุ่นพ่อแม่เพราะว่ามันใช้เวลาค่ะถ้ามองย้อนประวัติศาสตร์เนอะแบบตั้งสมัยแบบเลือกท่าผิวดำผิวขาวอะดูแบบเลือกคิงหรือแบบว่าคานทีเขาก็ใช้เวลานานมากใช่ใช่ครับใช่อะไรอย่างเงี้ยจริงนะแต่ก็ในของคนเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการใช้แบบอารยะขัดขืนนะเนยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะถ้ามันไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวก็ได้อาจจะต้องถ้าเราอยากให้คนฟังเราเยอะขึ้นอยากจะให้ใช่ใช่พวกเยอะขึ้นอะเราก็ต้องแบบต้องมีคนที่แบบพูดด้วยอะไรที่ดูน่าเชื่อใช่ผมว่าบริบทของการสื่อสารมันมีปัจจัยเยอะว่าเราควรจะพูดอะไรอย่างไรแบบไหนในบริบทไหนเนาะใช่ไหมจะไปพูดบนเวทีปราศัยแบบคุยกับอะไรล่ะแบบเหมือนอยู่ในโบสถ์อยู่ในวัดมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยมันต้องเข้าใจคือผมว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจเยอะแล้วผมว่าแต่ว่าอันหนึ่งก็อย่างที่น้องเรารู้แล้วสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะนะอย่างเมื่อก่อนอย่างง่ายๆตอนเนี้ยอาชีพโสเภณีเนี่ยมันก็พูดกันชัดเจนขึ้นนะว่าเป็นอาชีพนะแล้วผู้หญิงก็ออกมาบอกว่าฉันเป็นโสเภณีฉันทำงานแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยอยู่ตัวด้วยพี่จอมเห็นป่ะคือเหมือนแบบเปิด Google แล้วก็แบบปักหมุดแล้วมีหน้าแล้วมีราคาขึ้นเลยอ่ะใช่คือผมคิดว่าชัดเจนมากเนี่ยผมคิด
สังคมไทยก็ต้องเข้าใจนะว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้น้องพูดถึงเรื่องเต้นรำกินรำกินนี่ก็ใช่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ตกใจนะมีน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขามาใช้ชีวิตเป็นโสเภณีอยู่ในประเทศเยอรมันเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรบ้างผมอ่านแล้วผมว่าโอ้โหคือเห็นใจเข้าใจรู้สึกแบบโอ้โหใช่เลยมันคือไม่ได้มีความสุขว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วก็มันไม่ง่ายใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วผมว่าเนี่ยมันจะเริ่มกว้างขึ้นมากขึ้นมันอาจจะไม่เห็นผลในทันทีนี่ก็ Life Sex Worker ใช่ครับใช่ครับมีหลายประเด็นที่คิดว่าผลของการขยับขยื่นของกลุ่มพลังเยาวชนที่นำไปสู่การพูดถึงเรื่องการเมืองอำนาจศาลอำนาจตุลาการอำนาจกษัตริย์เนี่ยมันมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดสังคมไทยไปเยอะโดยเฉพาะวิธีคิดของคนรุ่นพี่รุ่นลุงป้าน้าอาพ่อแม่ทั้งหลายเขาอาจจะยังคงแบบโนเนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็ปรับไปเองเพราะว่าเขาเรียกนะความเข้มข้นในบางเรื่องของเขามันก็เริ่มผ่อนไปตามไหวด้วยแล้วสุดท้ายพวกคุณนั่นแหละคือพลังหลักในการที่จะขับประเทศในการที่จะไปสู่ความมีอนาคตแล้วก็ปล่อยให้คุณสร้างอนาคตของคุณเองอะไรที่มันไม่ทันสมัยความคิดความเชื่อที่มันดูเหมือนว่าล้าหลังมันไม่ใช่ก็เก็บมันลงไปให้อยู่ในความคิดความเชื่อของคนรุ่นเก่าไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าอันไหนบางอันมันมีคุณค่าอยู่พวกคุณก็รู้นี่ใช่ไหมว่าเอออันนี้ต้องรักษาไว้เพื่อตัวตนของฉันด้วยเพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นสังคมหรือคนไทยอย่างฉันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคือผมคิดว่าพวกคุณรู้มันเป็นความเชื่อแบบระดับแบบเหมือนศาสนาเลยนะคะคือมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบถ้าไปพูดว่าแบบยกเลิกสิไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปชวนเพื่อนเป็นมุสลิมกินหมูกระทะอะไรเงี้ยมันแบบมันดูยากมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆไม่ต้องบอกว่าไปห้ามหรอไม่เคยคุยหรอคือแบบอยากให้เข้าใจด้วยว่ามันไม่ง่ายขนาดใช่ผมคิดว่าเรื่องศาสนาเราก็ต้องคุยได้ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต่อไปนี้เราห้ามคุยเรื่องศาสนาห้ามคุยเรื่องกษัตริย์ห้ามคุยเรื่องการเมืองในความเป็นเพื่อนเฮ้ยคุยได้คุยได้แต่ทำไมถึงแบบไปชวนให้เขาว่าเชื่อเหมือนเราอะไรเงี้ยมันเออเออใช่ใช่เนี่ยต้องคือผมว่าเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องที่ต้องเอามาปฏิรูปกันเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเป็นพุทธแบบไหนพุทธทุกวันนี้หรือว่าศาสนาไหนก็ตามนะอย่างเราพวกเราอย่างผมพุทธนี่ผมก็คิดว่ามันถึงเวลามากๆแล้วยิ่งพุทธในประเทศไทยนี่โอ้โหมันไม่ได้เป็นพุทธที่ทำให้เราหน้าเลื่อมใสเลยคือประเด็นนี้ก็ใหญ่อีกคณะสงฆ์เองก็เป็นเครื่องมือของรัฐที่แบบว่าคือกลายเป็นทาสของรัฐอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะอีกหลายเรื่องน้องขอบพระคุณมากมีประเด็นอะไรที่จะคุยต่อไหมก็คือชื่นชมในความสามารถในความคิดคือเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่มีความคิดได้ขนาดนี้มีความรับผิดชอบแบบนี้คือมีเหตุมีผลว่าทำอะไรเพื่ออะไรยังไงแล้วก็มีหลักคิดจุดยืนที่ชัดเจนแม้ว่าบุพการีทั้งหลายอาจจะเห็นต่างกันไปแต่ว่าคุณก็ยืนยันอยู่ในตัวของคุณได้อันนี้ถือว่าเป็นบุคลิกหรือว่าเป็นต้นแบบของเด็กเยาวชนที่ควรจะคือแน่นอนมันก็มีหลายต้นแบบในประเทศไทยอ่ะขอบคุณมากแล้วมีโอกาสได้คุยกันอีกทีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ